สวัสดีครับสงกรานต์ DIY นะครับวันนี้ก็มาพูดคุยกันถึงเรื่องถ้วยรองใบมีดตัดหญ้านะครับก็จะเป็นตัวนี้นะตัวนี้น่าจะเป็นของยี่ห้อนี่ครับยี่ห้อ Kendo นะครับนี่เคยสงสัยไหมครับว่าในส่วนของรอยบากนะครับที่เขาทำไว้ตรงเนี้ยมีอยู่3รอยเนี่ยเขามีไว้เพื่ออะไรนะครับเวลาเราเอาถ้วยเนี่ยไปใส่กับเครื่องตัดหญ้านะมันจะเป็นส่วนแรกที่สัมผัสกับพื้นดินหรือว่าพื้นหญ้านะครับดังนั้นแล้วเวลาเราใช้งานไปเรื่อยๆนะส่วนตรงเนี้ยมันจะสึกไปเรื่อยๆนะครับถ้าหากว่าเราใช้งานต่อเนื่องไปเรื่อยๆมันก็จะสึกจนมันขาดออกจากกันนะครับส่วนที่จะขาดออกจากกันก็คือจะเป็นส่วนนี้กับส่วนที่อยู่ด้านในนะครับถ้าหากว่าเราใช้งานอยู่แล้วปรากฏว่ามันขาดออกมันอาจจะกระเด็นได้นะครับตัวนี้นะกระเด็นโดนเรานะครับหรือโดนคนอื่นให้ได้รับบาดเจ็บได้เขาก็เลยทำรอยบากนี้ขึ้นมานะครับเพื่อที่ว่าถ้าหากว่าในส่วนที่มันนูนๆตรงเนี้ยมันสึกไปจนหมดแล้วนะครับมันยังเหลือไอ้รอยที่บากเนี่ยซึ่งมันยังจะเชื่อมต่อระหว่างชิ้นนอกกับชิ้นในเนี่ยให้ยังติดกันอยู่นะครับก็ไม่ให้มันกระเด็นหายไปนั่นเองนะครับดังนั้นแล้วอันเนี้ยน่าจะเป็นประโยชน์ของร่องทั้ง3อันเนี่ยนะครับที่เขาบากไว้นะครับก็คือในส่วนนูนสึกไปจนหมดนะครับแต่ว่ายังเหลือส่วนนี้ไปอยู่เพื่อเอาไว้ยึดติดตัวด้านในกับตัวด้านนอกให้มันติดกันนั่นเองก็เอามาฝากกันนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมสวัสดีครับ